โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับก็สำหรับในช่องนี้นะครับจะเป็นช่องที่ผมจะมาแชร์ประสบการณ์แล้วก็ความรู้ในการเทรดที่ผมได้ศึกษามาให้กับเพื่อนๆกันนะครับเพราะผมเชื่อว่าความรู้ต่างๆเหล่านี้มันน่าจะดีมีประโยชน์และน่าจะช่วยให้การเทรดของเพื่อนๆดีขึ้นได้นั่นเองนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบคำถามให้กับเพื่อนๆนะครับที่เพื่อนๆถามผมมาในคลิปBinance EP ที่1 นะครับที่ผมสอนเพื่อนๆใช้งาน Binance เบื้องต้นไปนั่นเองนะครับก็มีเพื่อนๆถามผมมานะครับว่าหลังจากเราซื้อเหรียญจาก Binance มาแล้วนะครับเราจะรู้ได้ยังไงว่าเหรียญนี้ที่เราซื้อมามันกำไรหรือขาดทุนนั่นเองนะครับที่จริงเนี่ยใน Binance มันจะมีตัวเลขบอกใช่มั้ยว่าตอนนี้เหรียญที่เราซื้อมาเนี่ยมูลค่ามันเท่าไหร่แต่ว่าตัวเลขตรงนั้นมันก็ไม่ได้บอกชัดเจนใช่มั้ยครับว่าสรุปแล้วมันกำไรหรือมันขาดทุนอยู่มันก็ไม่ได้บอกชัดเจนถูกต้องมั้ยครับซึ่งพอผมเห็นอย่างนี้นะครับผมก็เลยได้กลับมาทำตารางที่เอาไว้สำหรับจดบันทึกเพื่อดูว่าตอนนี้เหรียญที่เราซื้อมานี้ตอนนี้เนี่ยมันกำไรหรือมันขาดทุนเท่าไหร่นะครับก็ได้ทำขึ้นมาให้กับเพื่อนๆนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ทำเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตารางนี้มันใช้งานยังไงแล้วถ้าเกิดว่าเราจะเอาไปจดบันทึกเราจะจดบันทึกยังไงนะครับโอเคครับแต่ว่าเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะไปดูตารางนี้นะครับว่ามันใช้งานยังไงนะครับก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe และกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะครับโอเคถ้าเพื่อนๆกดกันแล้วเรามาดูกันเลยครับว่าตารางนี้ใช้งานยังไงนะครับโอเคครับผมก็สำหรับตอนนี้เราอยู่กันในหน้าตารางจดบันทึกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็สำหรับตัวตารางจดบันทึกนะครับมันก็จะหน้าตาแบบนี้เลยนั่นเองนะครับก็สำหรับตารางนี้จะมีอยู่10ช่องหลักๆนะครับที่เพื่อนๆควรจะทำความรู้จักก่อนนะครับก็ช่องแรกนะครับก็คือช่องค่าธรรมเนียมนะครับอันนี้ก็คือค่าธรรมเนียมใน Binance นะครับเพื่อนๆเวลาซื้อขายเนี่ยต้องเสียค่าธรรมเนียมใน Binanceเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆก็มากรอกตรงนี้นะครับซึ่งมาตรฐานเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ 0.1% นั่นเองนะครับแต่ถ้าสมมติใครเสียน้อยกว่านี้นะครับก็สามารถมาแก้ไขตรงนี้ได้นะครับสมมติเราโดนแค่ 0.075 เราก็มากรอกตรงนี้ได้นั่นเองนะครับประมาณนี้นะฮะแต่ถ้าสมมติว่าใครโดน 0.1% นะครับสำหรับช่องนี้เนี่ยอันนี้ผมกรอกมาให้เพื่อนๆเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้นะแล้วก็ช่องต่อมานะครับอันนี้ก็คือวันที่เราซื้อนะครับก็ช่องนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับมันก็คือเป็นช่องที่เอาไว้สำหรับจดบันทึกว่าเราซื้อเหรียญ นี้นะครับมาในวันที่อะไรนั่นเองนะครับแล้วก็ช่องต่อมานะครับเหรียญที่ซื้ออันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับจดบันทึกว่าเหรียญที่เราซื้อมาคือเหรียญอะไรเท่านั้นนั่นเองนะครับแล้วก็ช่องต่อมานะครับช่องนี้ก็คือช่องราคานะครับราคาก็คือตอนเราซื้อเหรียญมาเนี่ยเราซื้อมาด้วยราคาเท่าไหร่นั่นเองนะครับก็มาบันทึกตรงนี้นะครับแล้วก็ช่องต่อมาช่องจํานวนนะครับจํานวนก็คือเราซื้อเหรียญมาจํานวนกี่เหรียญนะครับแล้วก็มาบันทึกตรงนี้นะครับแล้วก็สำหรับช่องต่อมานะครับอันนี้มันจะเป็นช่องสีฟ้าแบบนี้เนาะไอช่องสีฟ้าแบบนี้เนี่ยมันก็คือช่องที่มันจะคำนวณให้เราแบบอัตโนมัตินั่นเองนะครับซึ่งช่องสีฟ้านี้นะครับช่องแรกก็จะเป็นช่องทั้งหมดนะครับอันนี้มันก็จะคำนวณให้เรานะครับว่ารวมแล้วทั้งหมดที่เราซื้อเหรียญมามันเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่นะครับมันก็จะมาคำนวณให้เราตรงนี้อัตโนมัตินั่นเองนะครับแล้วก็ช่องต่อมาช่องนี้ก็คือช่องค่าธรรมเนียมนั่นเองนะครับช่องนี้มันก็จะคำนวณให้เรานะครับว่าหลังจากเราซื้อเหรียญมาจากตัว Binance นี้นะครับเราเสียค่าธรรมเนียมไปเท่าไหร่นั่นเองนะครับแล้วก็ต่อมาช่องนี้ก็จะเป็นช่องเหรียญที่ได้รับนะครับก็คือหลังจากที่เราเสียค่าธรรมเนียมไปแล้วสรุปแล้วจริงๆเนี่ยเราได้รับเหรียญเท่าไหร่นั่นเองนะครับแล้วก็ต่อมานะครับก็เป็นราคาปัจจุบันนะครับช่องนี้มันก็จะบอกนะครับว่าราคาปัจจุบันของเหรียญที่เราซื้อมานี้ปัจจุบันมันอยู่ที่ราคาเท่าไหร่นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นราคาอัตโนมัติเนาะมันก็จะอัปเดตอยู่เรื่อยๆนะครับอัปเดตทุกๆ3นาทีนะครับแล้วก็ช่องสุดท้ายนะครับขวามือสุดตรงนี้มันก็คือช่อง P&L นะครับหรือว่าเป็นช่องที่บอกนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเหรียญที่เราซื้อมานี้ตอนนี้มันกำไรเท่าไหร่หรือถ้ามันขาดทุนเนี่ยมันขาดทุนเท่าไหร่นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือช่องทั้งหมดนะครับที่อยู่ในตารางนี้นั่นเองนะครับที่เพื่อนๆควรจะมาทำความรู้จักก่อนนั่นเองนะครับโอเคครับผมตอนนี้เรารู้กันแล้วนะครับว่าแต่ละช่องในตารางนี้มันมีอะไรบ้างนะครับแล้วคราวนี้ถ้าเราจะใช้งานมันใช้งานยังไงสำหรับตารางนี้นะครับสำหรับตารางนี้นะครับวิธีใช้งานก็ง่ายมากๆเลยนะครับหลังจากที่เราได้ทำการซื้อเหรียญจากตัว Binance มาแล้วนะครับก็ให้เราทำการเอาข้อมูลมากรอกในช่องสี่ช่องตรงนี้ได้เลยนะครับนี่นะช่องวันที่นะครับช่องเหรียญที่ซื้อช่องราคาแล้วก็ช่องจํานวนตรงนี้นะครับเราเอาข้อมูลมากรอก4ช่องนี้ได้เลยนะครับเสร็จแล้วช่องที่เหลือมันจะทําการคํานวณผลกําไรของเราออกมาให้อัตโนมัตินั่นเองนะครับว่าตอนนี้เหรียญที่เราซื้อมามันกําไรหรือมันขาดทุนนั่นเองนะครับโอเคครับ
ก็เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างเหรียญที่ผมซื้อมาเป็นตัว ADA อันนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างการกรอกข้อมูลเลยนะครับอย่างแรกก็เอาวันที่ของเรานะครับวันที่เราซื้อไปมากรอกช่องนี้ก่อนเนาะก็สำหรับการกรอกนะครับถ้าสมมติใคร copy มาจากตัว Binance เนาะก็คลิกขวาวางเข้าไปได้เลยนะครับแต่ถ้าใครอยากจะกรอกวันที่เองอันนี้ก็กรอกยังไงก็ได้แล้วแต่เราเลยนะครับที่เรากรอกแล้วเราจะรู้ว่าเราซื้อเหรียญนี้มาวันที่อะไรนั่นเองนะครับแล้วก็ต่อมานะครับเหรียญที่เราซื้อเป็นเหรียญอะไรนะครับอันนี้ผมซื้อมาเป็นเหรียญ ADA นะครับผมก็กรอกไปเลยว่า ADA นะครับแล้วก็ต่อมานะครับในช่องของตัวราคานะครับราคาก็คือในตอนที่เราซื้อมาเราซื้อมาด้วยราคาเท่าไหร่นะครับอย่างของผมเนี่ย ADA รายการล่าสุดนี้นะครับตอนที่ผมซื้อมานะครับผมซื้อมาในราคาประมาณนี้นะครับ 2.191 ตรงนี้นะครับผมก็กรอกลงไปเลยนะครับตรงนี้ 2.191 นะครับแล้วก็ต่อมาผมซื้อด้วยจำนวนเท่าไหร่นะครับก็ตรงนี้ผมซื้อด้วยจำนวน 228.3 เหรียญ ADA นะครับนี่นะช่องจำนวนนะครับผมซื้อมาจำนวน 228.3 เหรียญ ADA นั่นเองนะครับก็มากรอกที่ช่องจำนวนตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคครับผมพอเราทำการกรอกจำนวนเหรียญเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเห็นว่าช่องสีฟ้าด้านหลังนี้นะครับมันก็จะทำการคำนวณให้กับเราอัตโนมัติเลยนะครับว่าเราใช้เงินไปทั้งหมดเท่าไหร่ค่าธรรมเนียมเสียไปเท่าไหร่เหรียญที่เราได้รับจริงๆเนี่ยได้รับเท่าไหร่แล้วก็ราคาปัจจุบันของเหรียญนี้ที่เราซื้อมานะครับอย่างของผมก็เป็นเหรียญ ADA เนาะก็ราคาปัจจุบันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแล้วเสร็จแล้วช่องสุดท้ายมันก็จะทำการคำนวณตัวเลขกำไรขาดทุนให้กับเราอัตโนมัติเลยนะครับว่าตอนนี้จำนวนเหรียญทั้งหมดที่เราซื้อมาตรงนี้มันกำไรหรือขาดทุนอยู่เท่าไหร่นั่นเองนะครับอย่างของผมตรงนี้มันก็ขาดทุนอยู่ที่86ดอลลาร์หรือว่าประมาณ86 USDT นั่นเองนะครับซึ่งถ้าสมมติว่ามันขาดทุนนะครับมันก็จะเป็นช่องแดงๆแบบนี้นะครับแต่ถ้าสมมติว่ามันกำไรนะครับโอเคถ้ามันกำไรนะครับมันก็จะเป็นช่องเขียวๆแบบนี้นั่นเองนะครับซึ่งสำหรับตัวเลขผลกำไรขาดทุนที่มันแสดงขึ้นมาตรงนี้นะครับอันนี้เนี่ยมันเป็นตัวเลขที่ผมวงเล็บบอกไว้เพื่อนๆแล้วนะครับมันเป็นตัวเลขที่เป็น unreal profit นะครับ unreal profit หมายความว่ายังไงนะครับมันหมายความว่าเป็นตัวเลขผลกำไรขาดทุนแบบคร่าวๆนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเอาจำนวนเหรียญของเพื่อนๆไปคำนวณเทียบกับราคาใน Binance นะครับเพื่อดูผลกำไรขาดทุนบางทีตัวเลขที่มันออกมามันอาจจะไม่ตรงกันกับในตารางตรงนี้ก็ได้นั่นเองนะครับซึ่งความต่างของมันเนี่ยมันจะต่างกันไม่มากนะครับบวกลบประมาณ5ดอลลาร์หรือว่าประมาณ5 USDT เท่านั้นเองนะครับมันจะห่างกันแค่นี้นิดเดียวเท่านั้นเองนั่นเองนะครับแต่ว่าเราก็ยังสามารถที่จะใช้ตัว PNL นะครับที่มันเกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยในการมาเอาไว้ดูผลกำไรขาดทุนของรายการที่เราซื้อมาได้อยู่นะครับประมาณนี้นะโอเคครับก็นี่เลยนะครับก็คือวิธีการใช้งานตารางอันนี้นั่นเองนะครับซึ่งสำหรับตารางอันนี้นะครับเราสามารถที่จะบันทึกได้มากกว่า1เหรียญ นะครับเช่นช่องแรกเราจะบันทึกเป็นของ ADA แล้วก็ช่องต่อมาเราจะบันทึกเป็นของ BTC เราก็บันทึกได้นะครับเช่นแบบว่าเราซื้อ BTC มาตอนราคาประมาณ 50,000 นะสมมตินะครับเราก็กรอกลงไป 50,000 เนาะซื้อมาจำนวนเท่าไหร่สมมติรวยนะฮะซื้อมา10 BTC เลยเราก็กรอกไป10 BTC เลยนะครับเสร็จแล้วมันก็จะทำการคำนวณให้กับเรานะครับว่าเราใช้เงินทั้งหมดเท่าไหร่ค่าธรรมเนียมเท่าไหร่เหรียญที่ได้รับจริงๆเท่าไหร่นะครับราคาปัจจุบันของ BTC อยู่ที่เท่าไหร่แล้วก็ PNL ตอนนี้เนี่ยเรากำไรขาดทุนอยู่ที่เท่าไหร่นะครับก็จะคำนวณให้กับเราแบบนี้นั่นเองนะครับซึ่งสลับตารางอันนี้นะครับรองรับทุกเหรียญ นะครับเพราะว่าราคาที่ผมดึงมาคำนวณในตารางอันนี้เป็นราคาที่ผมดึงมาจาก Google นะครับซึ่งราคาของเหรียญเนี่ยมันมีแทบทุกเหรียญเลยนะครับใน Google นี้นะฮะก็เพราะนั้นตารางอันนี้มันก็จะรองรับแทบทุกเหรียญเลยนั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับโอเคครับนี่เลยก็คือวิธีการใช้งานตารางนี้นั่นเองนะครับซึ่งสำหรับตารางนี้นะครับผมทำมาให้เพื่อนๆเนี่ยประมาณ101ช่องนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะได้ตารางช่องที่102นะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะ copy แล้วก็เอามาวางต่อได้เลยนะครับแล้วก็แก้ไขเนาะเป็นช่องที่102นะครับเท่านี้นะครับเพื่อนๆก็จะได้ช่องที่102แล้วนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะได้ตารางมาใช้หลายๆช่องนะครับแบบว่าเพื่อนๆซื้อเหรียญมาเก็บเยอะอะไรเงี้ยนะครับเพื่อนๆอยากจะได้หลายๆช่องเพื่อนๆก็สามารถ copy วางเพิ่มช่องเองได้นะครับนี่เลยนะครับก็คือวิธีการใช้ตารางนี้นั่นเองนะครับและนี่เลยก็คือภาพรวมทั้งหมดเกี่ยวกับตารางนี้นั่นเองนะครับว่าตารางนี้ใช้งานยังไง
นั่นเองนะครับโอเคครับก็สำหรับตารางอันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์เอาไว้ให้เพื่อนๆด้านล่างคลิปนี้นะครับถ้าเพื่อนๆอยากจะใช้เพื่อนๆก็คลิกลิงก์ที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้เข้ามาได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็มาตรงคำว่าไฟล์ที่มุมซ้ายบนตรงนี้นะครับแล้วก็เอามาที่ตรงดาวน์โหลดแล้วก็ดาวน์โหลดไปใช้ได้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆอยากจะใช้บนหน้าเว็บเหมือนกันกับผมนี้นะครับเพื่อนๆก็จะต้องอัปโหลดขึ้นมาบน Google Drive ก่อนนะครับแล้วก็เปิดผ่าน Google Drive นะครับแล้วเพื่อนๆก็จะใช้งานบนหน้าเว็บแบบผมนี้ได้นั่นเองนะครับประมาณนี้เลยนะครับโอเคครับผมนี่เลยนะฮะก็คือตัวตารางเอาไว้สำหรับจดบันทึกเพื่อดูผลกำไรขาดทุนของเหรียญที่เราซื้อมานั่นเองนะครับอ๋อแล้วก็ผมลืมบอกไปนะครับสำหรับเหรียญไหนที่เพื่อนๆขายมันออกไปแล้วนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะลบในตารางนี้ออกได้นะครับแบบกดลบธรรมดาเลยนะครับอ่ะเสร็จแล้วตัวเหรียญนั้นมันก็จะหายไปจากตารางนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะครับโอเคนี่เลยนะครับก็คือตัวตารางเอาไว้สำหรับจดบันทึกนี้นั่นเองนะครับก็ถ้าเพื่อนๆสนใจเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์เอาไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะครับโอเคครับผมก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้เห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe และกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะครับโอเคครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจอย่างที่ผมบอกนะครับสำหรับตารางนี้ผมแนบลิงก์เอาไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้แล้วนะครับก็ไปดาวน์โหลดกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวไปพักผ่อนก่อนแล้วครับสวัสดีครับ